เป็นไทยสำนักงานนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วนะครับคุณพิศกุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงมาที่สระแก้ววันนี้อย่างแรกเลยอยากพูดถึงภาพรวมของที่ก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคณะที่ทีมสีดาของการเชื่อมสุขภาพและพันธมิตรนะครับตอนนี้ที่เรายืนอยู่ที่นี่มันเป็นไฮไลท์ของสระแก้วเลยมันเป็นไฮไลท์ของสระแก้วนั่นก็คือเมืองอรัญญประเทศโดยเฉพาะที่ถนนที่ยืนอยู่นี่คือเป็นถนนที่รวมชีวิต5ชนเผ่าครับซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาวสระแก้วรวมกันทั้งหมด5ชนเผ่าที่นี่เป็นชนที่เก่าแก่โดยเฉพาะถนนยวนที่นี่นะเราจะมีจัดงานเทศกาล5ชนเผ่าทุกปีเป็นเอกลักษณ์ของครับปัจจุบันจาก5ชนเผ่าเราเปลี่ยน5ชาติพันธุ์แล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันที่มีมติกันว่าเราจะเรียก5ชนเผ่าเป็น5ชาติพันธุ์ครับเพราะฉะนั้นถนนเส้นนี้เป็นถนนไฮไลท์ของโลคอลเลยของโลคอลของประเทศของอารยประเทศครับกําลังจะบอกอย่างนี้ว่าสระแก้วเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยมากครับเดิมมันเป็นจังหวัดเกษตรแต่พอมาเป็นอรัญเป็นเมืองชายแดนปุ๊บเนี่ยมันมีเมืองชายแดนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์สุดก็คือโรงเกลือเรามีไม่พ้นปฏิเสธว่าโรงเกลือคือไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวแม่เหล็กของสระแก้วครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีสระฟอกผมซึ่งเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมอารยธรรม2ประเทศที่มีความหลังจากบูรณะพิพิธภัณฑ์แล้วสมบูรณ์ที่สุดเลยครับผมแล้วก็เราขายไฮไลท์2 3แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่โรงเกลือสระฟอกผมแล้วมีอันนึงคือละลุกถ้ามีโอกาสอยากให้ไปเที่ยวชมแล้วก็ปิดชุมชน5 ชาติพันธุ์ที่นี่ครับผมเพราะฉะนั้นท่านมาที่นี่ไม่ผิดสถานที่แล้วก็ท่านจะได้ชิมกับอาหารชวนต้นกำเนิดจริงๆที่นี่มีร้านอาหารต่างๆขึ้นชื่อมากครับผมครับโอเคครับขอพักสักครับเดี๋ยวเข้าไปไหมครับพูดถึงนอกจากนี้การกระตุ้นในการท่องเที่ยวของสระแก้วนับถึงจังหวัดจะมีอะไรที่เราจะติดตามบ้างคือปัจจุบันเนี่ยจังหวัดสระแก้วเนี่ยมีผ่านชายแดนเป็นช่องผ่านชายแดนของระดับชาติเนี่ยมี2ช่องแล้วก็คือที่คลองลึกที่นี่อันหนึ่งแล้วก็ที่คลองได้ครับเป็นไรเราเป็นไรครับเป็นไรพูดได้เดี๋ยวตามได้ใช่ไหมครับพี่แขกคลองอะไรนะฮะบ้านคลองลึกคลองลึกกับจะไปบ้านขอดินไปคลองลึกกันแล้วจะประเทศกับบ้านไอ้ขอดินในอำเภอคลองหางครับเอาใหม่ครับบ้านขอดินก็คือช่องเมืองสระแก้วได้รับการเปิดช่องเป็นช่องด่านถาวรช่องด่านถาวรก็คือคลองลึกกับบ้านขอดินกำลังจะเปิดเร็วๆนี้เป็นทางการนะครับและผมเชื่อว่าทั้ง2ช่องทางเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศเนี่ยดีขึ้นมันจะส่งผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องท่องเที่ยวผมว่าเรื่องท่องเที่ยวก็จะตามมาอันนี้ก็คือในอนาคตเนี่ยจะมีเส้นทางสายด่วนรถไฟสายด่วนมาถึงสักมาถึงอรัญญประเทศเลยซึ่งนโยบายรัฐบาลก็รับไปแล้วเพราะฉะนั้นการคมนาคมพวกนี้มันจะทำส่งผลกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวนอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วการท่องเที่ยวก็จะตามมาครับเอาละครับพูดถึงภาพรวมของพักแก้แล้ววันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษด้วยในการช่วยเหลือคนติดเชื้อด้วยอันนี้เป็นอะไรบ้างครับคือผมว่าณวันนี้นะเราต้องบอกว่าผู้ป่วยของเราในยุคประเทศไทยของเราเข้าสู่คนผู้สูงอายุมันจำเป็นแล้วก็เราต้องช่วยกันดูแลโรงพยาบาลของไทยเราต้องบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะดูแลทั้งหมดแต่เราต้องในฐานะหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของภาคเอกชนเราต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นโครงการของพท.อันนี้ก็คือทำ CSR ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นของเสียงสามยอดแล้วก็ปตท.หรืออะไรก็ดีที่เป็นสมาชิกของพท.นะครับต้องขอบคุณที่เราร่วมกันทำกิจกรรมวันนี้ผมต้องบอกว่าเราทำการกุศลกับทางวัดมาเยอะแล้วแต่สิ่งที่เราทำในวันนี้ผมว่าเราต้องทำอย่างนี้คือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้สูงอายุผมว่าพวกเรามาทำถูกทางเราทำไม่ได้มากแต่เราก็ต้องช่วยกันทำผมว่าอยากจะเชิญชวนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศีรษะในการทำช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับการทำบุญเราก็ทำกันนะแต่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยก็ดีตามโรงพยาบาลก็ดียังขาดแคลนตรงนี้อยู่เห็นผลเลยชัดเจนเห็นผลชัดเจนเป็นตรงเลยบุญไม่ต้องดูชั้นหน้าดูชั้นนี้เลยสิ่งที่เราทำก็ได้เห็นชัดเลยนะครับครับอันนี้ผมกลับมาที่ท่านนาสถานีวิทยุกระจายเสียงเกียรติยอดครับโครงการดีๆแบบนี้เลยครับมีจุดที่มาที่ไปยังไงครับคือเราเป็นรายการนานาสาระกับเสียงสัมภาษณ์จากสถานีวิทยุนะคะก็จะมีผู้น้องสื่อเนี่ยเราร่วมมือกันแล้วก็เราก็ได้เชิญท่านมาที
ข้าของที่รวมจากผู้ฟังทางบ้านด้วยนะใช่ค่ะผู้ฟังทางบ้านก็ได้ฟังรายการแล้วโครงการต่อไปนี่คิดว่าน่าจะมีที่ไหนอยู่ครับเพราะว่านี่ก็ได้ความนิยมจากชุมชนนี่มาต้อนรับอย่างดีเลยครับมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนแล้วก็จะต้องเชิญการท่องเที่ยวมาร่วมด้วยแน่นอนครับจัดงานครับเดี๋ยวนี้ก็จะจัดเดือนละครั้งผมเชื่อว่ากระบอกเสียงของเสียงสัตว์ยอดเนี่ยคนที่รอโอกาสอย่างเงี้ยอยากจะทำบุญเนี่ยมีเยอะมากเลยก็เผื่อเนี่ยต้องทำห้องรองรับสิ่งของบริจาคแน่นอนเพราะว่าเสียงสามยอดเป็นช่องกระจายเสียงที่ดีที่สุดอันนึงช่องหนึ่งของการสร้างโอกาสให้กับคนที่อยากจะทำบุญแต่ไม่รู้จะทำที่ไหนครับผมว่าถ้าเราทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องผมว่าเดือนเดียวก็เผิ่มไม่ทันจ่ายผมไม่จะเยอะจริงๆแล้วเสียงสามยอดสื่อเดียวก็ทำได้นะครับถ้ามีภาคีเครือข่ายอย่างเช่นกรุงเทพนิวออโต้พีวิวมีหลายส่วนอย่างจองเจ้าติงจาฝากทิ้งท้ายในช่วงพึ่งถึงการท่องเที่ยวสันแก้วถ้าใครจะมาที่นี่นอกจากจะมาเที่ยวแล้วเนี่ยยังมีผู้คนที่ยังมาคุยที่นอนอยู่นะฝากก็ต้องฝากอย่างนี้ว่าต้องขอบคุณพันธมิตรทุกท่านทุกพันธมิตรทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการศรีลาการท่องเที่ยวประเทศไทยเมืองสระแก้วหรือที่ผมดูแลอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองชายแดนมันเป็นเมืองชายแดนที่อาจจะดูเหมือนไกลแต่พอท่านมาแล้วไม่ไกลอย่างที่คิดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าที่อบรมประชุมสัมมนามีกิจกรรมการแจ้งค่อนข้างหลากหลายมากมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายพอสมควรเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่มีโอกาสนอกจากมาท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่พอเที่ยวแบ่งปันได้ก็ปวดแบ่งปันผ่านหน่วยงานเสียงสามยอดแล้วก็จะเป็นผู้รวบรวมสิ่งที่ท่านบริจาคและท่านจะได้ทำบุญตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสร้างโอกาสให้คนได้โอกาสนะครับขอบคุณมากครับตัดสินแล้วนะครับโครงการดีๆที่เรา